และอาจารย์หลายๆท่านเลยที่เราเรียนมาเขาจะไม่ทั้งอาจารย์ฝรั่งอาจารย์ไทยอย่างเงี้ยค่ะที่สอนฝรั่งเศสเราอะเขาจะไม่ได้มาถามว่าทำไมถึงตาบอดตาบอดแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามว่าอยากให้ช่วยอะไรเรามีอะไรที่เราจะช่วยคุณได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็คือถามแล้วก็บอกไปว่าเราสามารถอ่านตัวใหญ่ได้นะเราสามารถทำอย่างนี้อย่างนี้ได้นะอย่างเงี้ยเขาก็พยายามปรับตัวเราไปนั่งเรียนเหมือนเพื่อนในห้องนี่แหละแต่ตัวแมททีเรียลตัวสื่อการเรียนการสอนอย่างเงี้ยค่ะที่อาจารย์เขาอาจจะต้องปรับให้เราหน่อยอย่างเช่นเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเรียกเต็มว่าคนตาบอดก็ได้คนสายตาเรียนรางก็ได้เพราะพี่ทิพย์อาจจะยังจัดอยู่ในแคตตากรีของคนสายตาเรียนรางอยู่แต่ว่าเรียกง่ายๆก็เรียกว่าคนตาบอดอยากให้พี่ทิพย์ก่อนจะเข้าสู่ทุกเนื้อหานะผมคิดว่าอยากจะชวนพี่ทิพย์คุยกันก่อนว่าเราอยากจะเรียกคนตาบอดอย่างไรให้สุภาพที่สุดเรียกคนตาบอดได้ไหมหรือว่าเรียกว่าคนผู้มีความท้าทายทางการมองเห็นนี้ได้ไหมหรือมันควรต้องใช้คำอะไรที่พี่ทิพย์รู้สึกว่าโอเคสำหรับพี่ทิพย์นะพี่ทิพย์ว่าคนตาบอดโอเคโอเคเลยค่ะแล้วก็อาจจะอยากแชร์ประมาณว่าถ้าเราเห็นคนพิการทางการเห็นเนาะที่ออกมาใช้ชีวิตพี่ทิพย์ก็คิดว่าเขาก็ค่อนข้างจะยอมรับตัวเองได้ประมาณหนึ่งพอเขายอมรับตัวเองได้ประมาณหนึ่งการเรียกเขาว่าคนตาบอดก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรเรียกว่าคนตาบอดได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเรียกว่าคนตาบอดไม่ได้เราก็คงไม่เอามาตั้งเป็นชื่อสมาคมอะนะก็จริงชื่อสมาคมก็คือสมาคมคนตาบอดคนตาบอดในประเทศไทยมันก็ต้องเรียกได้แต่ก็เข้าใจสังคมอาจจะไม่คุ้นชินแล้วก็แบบเอ้ยเรียกได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแต่เรียกได้ค่ะเรียกได้ไม่มีปัญหาอาจจะงานที่ทำปัจจุบันพี่ทิพย์เป็นอะไรยังไงบ้างครับค่ะปัจจุบันเป็นผู้ช่วยนักวิจัยค่ะอยู่ที่สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศค่ะกระทรวงสาธารณสุขค่ะเห็นไหมแล้วก็กำลังศึกษาต่อด้วยปริญญาเอกผมไม่กล้าเรียกเองเดี๋ยวเรียกไม่ถูกครับก่อนอื่นจะก่อนจะเข้าเรื่องทั้งหมดครับพี่ทิพย์ผมอยากจะชวนให้พี่ทิพย์เล่าถึงสาเหตุความพิการที่เกิดขึ้นครับแล้วก็ข้อจำกัดเรื่องระดับการมองเห็นผมคิดว่าคนหลายคนเข้าใจว่าคนตาบอดเนี่ยอาจจะแบบเท่ากับไม่เห็นเลยทันทีคนตาบอดมีเลนส์ของความพิการที่กว้างมากถูกไหมใช่ค่ะอย่างพี่ทิพย์ก็เป็นคนตาบอดแต่กำเนิดนะคะเนื่องด้วยโรคต้อหินต้อหินนะคะทำให้ตาข้างซ้ายมองไม่เห็นเลยส่วนตาข้างขวาเนี่ยยังคงเหลือการเห็นอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะก็ตอนเกิดมาใหม่ๆเนี่ยตาข้างซ้ายมันจะเป็นขุ่นๆเลยอะเหมือนแมวตาเพชรอย่างนั้นเลยเป็นเทาๆฟ้าๆขุ่นๆนะคะแล้วก็สักประมาณ 5-6 ขวบก็เอาออกแล้วก็ใส่ตาปลอมค่ะแล้วก็รักษามาตลอดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็อยากจะรักคงสภาพการเห็นไว้ให้ได้นานที่สุดเนาะก็พยายามมาหาหมออยู่เรื่อยๆค่ะก็ยังพอเห็นอยู่บ้างมาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าตอนเด็กๆอาจจะเห็นเยอะกว่านี้แต่ด้วยความต้อหินมันก็จะดาวลงเรื่อยๆเราก็ต้องมาฝึกการใช้ชีวิตแบบเป็นคนตาบอดเต็มขั้นอะไรอย่างงี้เพื่อเตรียมตัวนะคะแล้วก็อย่างที่รักว่าเลยก็คือคนตาบอดมีหลายเลนส์มากคืออย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยแม้แต่บ้านพี่เองอะตอนแรกอะพี่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนสอนคนตาบอดมาแต่ไหนแต่ไรเนาะเพราะว่าที่บ้านอาจจะเข้าใจว่าโรงเรียนสอนคนตาบอดคือต้องบอดสนิทถึงจะพาลูกไปอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเรียนโรงเรียนธรรมดาไม่ได้อยู่ในสายของโรงเรียนสอนคนตาบอดเนาะแต่ความจริงอย่างที่รักพูดเมื่อสักครู่ค่ะก็มี2 อย่างใหญ่ๆละก็คือตาบอดสนิทกับตาบอดเรือนรางใช่ไหมคะตาบอดสนิทก็คืออาจจะมองแบบไม่เห็นเลยเนาะส่วนตาบอดเรือนรางเนี่ยซึ่งมีเลนส์ของการมองเห็นเนี่ยเยอะมากตั้งแต่คนที่มองเห็นเยอะๆเลยจนกระทั่งคนมองเห็นน้อยๆอย่างพี่อย่างเงี้ยค่ะมีหลายระดับมากๆค่ะก็คือสามารถนับได้ว่าเป็นความพิการข้อจำกัดของพี่ทิพย์เป็นยังไงบ้างครับหมายถึงว่าอะไรที่ต้องช่วยหรืออะไรที่ต้องสนับสนุนหมายถึงว่าถ้าเป็นพี่ทิพย์สำหรับคนที่ไม่รู้จักมาก่อนถ้าคนที่ไม่รู้จักใช่ไหมคะอย่างถ้าไปในสถานที่ใหม่ๆอย่างเหมือนตอนที่ไปทำงานที่ออฟฟิศใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะได้รับการสนับสนุนเขาเรียกว่า orientation and mobility ก็คือการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวก็คือการใช้ไม้เท้าว่าเราจะเดินทางไปออฟฟิศเรายังไงตึกนั้นมีอะไรบ้างโต๊ะเราอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนว่าพอมาอยู่นี่พี่ก็ยังไม่อยู่คอนโดใช่ไหมพี่ก็ต้องได้รับการโอเรนเทตว่าคอนโดลิฟต์อยู่ตรงไหนทางเข้าตรงไหนจะไปซื้อข้าวยังไงมีนิติอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออย่างแรกๆเลยที่
พี่ทิพย์เองหรือว่าคนตาบอดหลายๆคนที่เปลี่ยนสถานที่ใหม่ๆอ่ะต้องการการได้รับคำแนะนำก็คือได้รับคำแนะนำสถานที่นั้นๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อจำกัดอีกอย่างนึงที่สำคัญสำหรับคนตาบอดในยุคนี้ก็คือเรื่องของดิจิทัลแอคเซสอะค่ะใช่ทุกวันนี้เราใช้งานมือถือเยอะมากใช้คอมพิวเตอร์เยอะมากใช่ไหมคะทำธุรกรรมทางการเงินหรือแม้แต่โพสต์เฟซบุ๊กอย่างเงี้ยก็ทำผ่านทางออนไลน์ใช่ไหมคะอย่างพี่ทิพย์เองก็กำลังเรียนต่อเอกอยู่ด้วยใช่ไหมมันก็จะมีงานบางอย่างที่เข้าไม่ถึงเพราะว่าเขาซีร็อกหน้ากระดาษมาทำเป็น PDF อย่างเงี้ยคนตาบอดจะเข้าไม่ถึงคือไฟล์ PDF เนี่ยมันไม่สามารถใช้โปรแกรมในการสแกนอ่านได้ถูกไหมถ้า PDF ตัวนั้นนะมาจากการสแกนเป็นภาพอ๋อใช่ต้องนึกภาพให้ออกว่าไฟล์ PDF เวลาเราได้มาหรือไฟล์เอกสารอะส่วนใหญ่เวลาถ้านึกเวลาเราจะ copy อะนึกสภาพว่าถ้าคนไม่คนตาดีเนี่ยเห็นเนี่ยก็คือเราคอยเวลาเราจะ copy งานเราจะสามารถรูดติดได้เพราะว่ามันเป็นไฟล์เอกสารแต่ถ้าเกิดมันเป็นไฟล์ภาพมาเนี่ยเราจะรูดไม่ติดอะไรแบบนั้นถูกไหมเราจะไม่สามารถ copy มันได้อะเราใช่แล้วแบบนั้นคือคนตาบอดไม่ได้ใช่แม้มันจะโชว์มาเป็นตัวหนังสือค่ะเพราะว่าเรามีโปรแกรมเสียงเนาะคือ NVDAหรือ Jaws for Windows ก็ตามมันจะอ่าน text แต่มันไม่ได้อ่านรูปภาพฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือไฟล์รูปภาพมันไม่ใช่ไฟล์ text เราก็เลยอ่านไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบพี่ทิพย์รู้สึกว่ามันเข้าถึงยากแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคนิดนึงกับคนที่ต้องใช้ข้อมูลเนาะแต่พี่ทิพย์สังเกตว่าถ้าเราเสิร์ชงานต่างประเทศน่ะกับเข้าถึงได้นะเหมือนกับว่าเราอาจอย่างบ้านเราอาจจะป้องกันกลัวการคัดลอกอะไรใช่ไหมแต่ในฐานข้อมูลต่างๆของต่างประเทศที่ตัวไฟล์ต่างๆเป็น text ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าถึงได้นะเพราะว่าเขาทำในรูปแบบที่เป็น text แล้วก็ convert เป็น PDF ค่ะเทคโนโลยีมันก็ปรับให้คนใช้ชีวิตง่ายขึ้นรวมถึงคนตาบอดแต่ว่าจริงๆมันก็ยังมีเรื่องที่จะต้องคุยกันต่อหรือสื่อสารกันต่อว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะชวนพี่ทิพย์เริ่มต้นแบบนี้ครับว่าตั้งแต่เราอาจคือส่วนตัวผมรู้จักพี่ทิพย์อยู่แล้วเนาะหมายถึงว่าในเชิงของการทำงานเรื่องการศึกษาการเรียนอะไรอย่างนี้อาจจะอยากชวนวันนี้อยากให้คนดูได้ลองนึกภาพตามว่าแบบเมื่อคนตาบอดคนหนึ่งจะเข้าสู่การศึกษานี่มันเป็นยังไงบ้างวันนี้อาจจะชวนพี่ทิพย์เริ่มตั้งแต่แรกเริ่มเลยครับว่าการเรียนของพี่ทิพย์เป็นอย่างไรการเรียนเหรอคะเอาตั้งแต่ชั้นไหนดีเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเริ่มเลยเหรอตั้งแต่อนุบาลอย่างเงี้ยเหรอตั้งแต่อนุบาลเลยเป็นยังไงบ้างพี่ได้อยู่อนุบาล2เพราะว่าแม่ลืมไปว่าต้องเอาลูกไปเข้าอนุบาล1อะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกคนโตไงแม่ลืมว่าอ๋อลูกเข้าโรงเรียนแล้วอะไรก็เลยเอาถึงเกณฑ์แล้วออกไปอนุบาล2เลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อยู่โรงเรียนตอนนั้นอยู่โรงเรียนคริสค่ะตอนเด็กๆอยู่อีกจังหวัดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอประมาณสักจะขึ้นประถมก็ย้ายมาอยู่จังหวัดย้ายครอบครัวมาอยู่อีกจังหวัดนึงมหาสารคามจังหวัดที่คุณพ่ออยู่อย่างเงี้ยค่ะก็พี่ก็อยู่โรงเรียนเข้าแบบปกติเลยอย่างตอนเด็กๆ ก็อาจจะเป็นเด็กคะแนนดีมั้งแบบว่าตอนไปประถมก็ยื่นคะแนนก็ได้เข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เห็นนะโรงเรียนก็เห็นว่าเรามีความพิการเนี่ยค่ะก็เรียนได้ก็พยายามเรียนก็เรียนได้อย่างตอนมัธยมก็เข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตอนนั้นก็เข้าไปปกติก็เรียนกับเพื่อนปกติค่ะแล้วก็แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการมองไม่เห็นอะไรนะ เราเองอาจจะยังไม่ได้มีปัญหามากตอนนั้นนะคะไม่ได้มีปัญหามากคือหมายถึงว่ายังอยู่ในช่วงเรือนรางใช่ใช่แต่ว่าก็ยังมองได้ใช่ใช่ค่ะจะเริ่มมีปัญหาตอนประมาณม.4ม.ปลายใช่จำได้เลยว่ามันก็อาจจะมีปัญหามาบ้างช่วงม.ต้นแล้วแหละเพื่อนอาจจะต้องพาเดินแต่ก็ไม่มากช่วงม.4จำได้วันนั้นวิชาภาษาไทยอาจารย์ให้อ่านเหมือนกับอ่านเรียงตัวอ่านแล้วเราก็หยิบหนังสือขึ้นอ่านแล้วเราอ่านหนังสือเหมือนคนอ่านหนังสือไม่ถูกอ่ะเพราะว่าลานสายตาเราแคบลงแคบชนิดที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตแล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ตอนนั้นเห็นความแตกต่างแบบเกิดความตกใจหรืออะไรไหมครับพี่ทิพย์ตอนนั้นก็ตกใจนิดนึงเหมือนกันว่าเอ๊ะคือปกติถ้าเราอ่านหนังสือเราอ่านในใจอ่ะมันจะไม่รู้ใช่ไหมแต่นี่มันอ่านออกเสียงก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเราทำไมอ่านได้แบบนี้วะแปลกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมอ่านอย่างนี้แล้วก็ตอนนั้นก็คือเวลาเดินเข้าตึกเนี่ยก็มืด
ไปหมดเลยก็คือแบบยากมากชีวิตยากมากแล้วก็ไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวว่าจะเป็นภาระเขาอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าจะเป็นภาระแล้วก็แบบกดดันตัวเองว่าแล้วคือต้องพยายามเองอยู่สักพักนึงจนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วพอไม่ไหวเราเริ่มพูดออกไปเนี่ยคนที่บ้านก็โอเคพยายามหาทางช่วยเพื่อนๆได้เพื่อนดีมากเพื่อนม.ปลายทุกคนน่ารักมากอย่างเงี้ยเพื่อนความจริงเพื่อนในชีวิตพี่ทุกคนนี่น่ารักแทบทุกคนเลยนะเป็นอาจจะเป็นคนโชคดีอย่างนึงได้เจอเพื่อนดีๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยพาเดินช่วยอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่อาจารย์หลายๆท่านก็ช่วยในเรื่องของอย่างเรียนพละเราเริ่มเรียนไม่ได้แล้วเพราะทำไม่ได้เขาก็นอกจากจะให้ทำรายงานแล้วตามภาษาเด็กพิการเนาะก็ให้เราลองเล่นได้ไม่ได้แค่ไหนก็ลองดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สักม.6เนี่ยก็เริ่มแบบมีอาจารย์บางท่านก็ทำตัวอักษรตัวใหญ่ให้ช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่มีความเขาเรียกว่าอะไรคิดเยอะในตัวเองนิดนึงเพราะมันจะเริ่มเปลี่ยนผ่านจากม.6ไปเข้ามหาลัยเนาะคือตอนนั้นถึงกับคิดว่าหรือเราจะไม่เรียนต่อมหาลัยดีเพราะว่าไม่รู้ว่าคนตาบอดจะต้องไปเรียนมหาลัยแล้วทำยังไงกลัวว่าจะเจอเพื่อนไม่ดีกลัวว่าจะไม่มีคนช่วยเหลือแต่สุดท้ายก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็เลยแบบอ่ะเรียนต่อก็เข้าสู่มหาลัยก็เป็นช่วงชีวิตที่ได้เจอกับความพิการทางการเห็นของตัวเองและของเพื่อนคนอื่นๆและความพิการอื่นๆมากขึ้นคือหมายถึงว่าตอนมหาลัยอาจจะเป็นเวฟช่วงที่รู้สึกว่าทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องเข้ามหาวิทยาลัยและความพิการมันเข้ามาอย่างมากขึ้นใช่ปริมาณของความพิการมันมากขึ้นใช่แล้วมันเป็นความไม่รู้ด้วยค่ะพี่ทิวรู้สึกว่ามันเป็นความไม่รู้ที่ตัวเราเองหรือครอบครัวก็ไม่รู้ว่าคนตาบอดจะทำยังไงจะเรียนยังไงจะใช้ชีวิตยังไงมันเลยแบบหาทางออกไม่เจอมันก็เลยจะคิดเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคิดแบบไหนครับอะไรมันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับตอนนั้นแบบหมายถึงว่าพี่ทิพย์กังวลเรื่องอะไรบ้างทุกอย่างเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าครูเขาจะช่วยเราไหมถ้าเราอยู่มหาลัยเนาะเขาจะทำตัวอักษรตัวใหญ่ให้เราไหมเขาจะเพื่อนจะพาเราเดินไหมถ้าเราเดินไม่ได้ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างนี้ไปเลยอะค่ะไม่ได้กังวลว่าจะเรียนได้หรือไม่ได้นะกังวลว่าจะกระบวนการในการอยู่อะจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าการใช้ชีวิตงานอะไรต่างๆใช่เพราะว่าพี่ทิพย์เคยออกมาใช้ชีวิตข้างนอกหรือยังครับตอนนั้นยังค่ะตอนนั้นก็อยู่กับที่บ้านใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องยากพอสมควรเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงครับมหาวิทยาลัยตัดสินใจไปเรียนที่ไหนครับเรียนใกล้บ้านค่ะมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าทำไมเลือกภาษาฝรั่งเศสเป็นคนชอบจอแจ๊ะเป็นคนชอบคุยกับคนเป็นคนชอบแบบฟังเรื่องราวของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมต้องเป็นฝรั่งเศสล่ะพี่ทิพย์ตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าโอเคภาษาอังกฤษเราก็ควรจะได้นะแต่ว่าถ้าเรามีความพิการอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราได้ภาษาฝรั่งเศสอีกภาษาหนึ่งอะเนาะมันอาจจะเป็นแต้มต่ออะไรบางอย่างให้เราในอนาคตหรือเปล่าคิดอย่างนั้นว่ามองเผื่อไปอนาคตว่าสมมติว่าถ้าจะต้องทำงานหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยถ้ารู้สองภาษาอาจจะดีกว่ารู้ภาษาเดียวไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าภาษาฝรั่งเศสมันจะเป็นตัวหนังสือเหมือนภาษาอังกฤษด้วยมันจะดูไม่ยากมากมันจะไม่หวัดเป็นเส้นเหมือนพวกจีนพวกญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงอุปกรณ์ช่วยอะไรเลยนะเพราะไม่ทราบว่ามีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเป็นตัวแบบ A B C อย่างเงี้ยเราอาจจะพอเดาได้มองเห็นได้แล้วก็รู้สึกว่าตอนม.ปลายก็เรียนศิลป์ฝรั่งเศสก็ชอบก็เลยเรียนต่อค่ะก็รู้สึกว่ามันน่าจะเข้าถึงคือตอนนั้นเรื่องความพิการของเราเริ่มมีผลต่อการตัดสินใจแล้วใช่ไหมใช่ค่ะบวกกับมันเป็นความชอบใช่แล้วเป็นยังไงครับคนตาบอดที่เรียนภาษาฝรั่งเศสสนุกดีค่ะก็ต้องบอกว่าตอนที่พอเข้าสู่มหาลัยก็ได้รู้จักDSS เนาะDisability Support Service เป็นหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาพิการหรือนิสิตพิการในหลายๆมหาวิทยาลัยบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีแล้วใช่ไหมคะพอได้เริ่มรู้จัก DSS เนี่ยก็ได้รู้จักว่าอ้าวเราไม่ต้องยากลำบากอยู่ลำพังนี่นามันมีองค์กรที่มีหน่วยงานที่ช่วยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเขาก็เข้ามาพูดกับอาจารย์ที่สอนอาจารย์เอกประจำเอกภาษาฝรั่งเศสนะคะอาจารย์เขาก็ยินดีช่วยเขาก็ทำตัวอักษรใหญ่ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันทำให้รู้เลยนะว่าการที่เราได้เข้าถึงอะไรสักอย่างอ่ะมาทำให้สิ่งนั้นที่เรารู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วมันดีขึ้นกว่าเดิม
คืออย่างเช่นพี่ชอบภาษาฝรั่งเศสอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าพี่ไม่สามารถอ่านหนังสือที่อาจารย์เขาให้ได้อะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสิมาถึงอาจารย์เขาก็จะต้องบอกลิสต์เล่มที่จะต้องอ่านนะเธอไปอ่านเล่มนี้มานู่นนี่นั่นใช่ใช่ค่ะแต่อันเนี้ยพอเขาทำเป็นไฟล์ตัวหนังสือตัวใหญ่ตอนนั้นพี่อ่านตัวใหญ่อยู่ครับเป็นไฟล์ตัวหนังสือตัวใหญ่แล้วพยายามปรับการเรียนจำได้มีวิชา linguistic ภาษาศาสตร์เนาะมันจะต้องดูรูปปากรูปฟันอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้พูดว่าเราให้เขียนว่าไอ้รูปเนี่ยรูปปากรูปฟันอันเนี้ยมันคือเสียงอะไรแต่ว่าเรามองรูปไม่เห็นอาจารย์ก็ดัดแปลงโดยการทำเป็นเขียนเป็นตัวหนังสือว่าปากอ้าลิ้นไกกระดกอะไรอย่างเงี้ยเราให้เราจินตนาการภาพแล้วก็ให้เขียนตอบมาว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราสนุกกับการเรียนมากแล้วก็ชอบจนเรียนต่อปริญญาโทอะค่ะหมายถึงว่าจริงๆแล้วการมองเห็นก็จำเป็นต่อการเรียนภาษาอยู่เหมือนกันถูกไหมพี่หมายถึงว่าเราจะต้องมองว่าเขาออกเสียงอย่างไรควบกล้ำแบบไหนแต่นี้กรณีคืออาจารย์ก็คือช่วยด้วยการอธิบายอย่างนี้หรอใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นการเรียนเชิงอะคาเดมิกเนาะเชิงวิชาการเขาอาจจะสอนในแนววิชาการโดยที่จะต้องดูพอมันเป็นเรื่องของลิงวิสติกมันอาจจะมีเรื่องของอวัยวะการออกเสียงอะไรเงี้ยเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างสักคำดูได้ไหมครับฝรั่งเศสนี่น่าจะยกตัวอย่างมาดิโชว์ภาษาฝรั่งเศสประโยคนึงสักประโยคนึงอ๋อ Bonjour à tous je m'appelle Tipia Pong Kempila aujourd'hui je suis très content de vous rencontrerแปลว่าอะไรก็ไม่รู้อะไรนะจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้พูดอะไรไปแต่สวัสดีค่ะแต่ท้ายๆคือเอาดีใจที่ได้แบบรู้จักทุกคนอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะใช่ภาษาฝรั่งเศสมันก็จะมีแบบการควบกล้ำอะไรในศัพท์เฉพาะของเขาใช่ใช่โอ้สนุกดีค่ะอันนี้ก็คือเรียนปอตีแล้วก็ถัดมาเรียนปอโทก็ยังเป็นภาษาฝรั่งเศสใช่มีความรู้สึกว่าชอบค่ะก็เลยอยากลองเรียนต่อดูแล้วก็ได้มาสอบเรียนต่อแล้วก็มาติดที่ธรรมศาสตร์เป็นฝรั่งเศสศึกษาของคณะศิลปศาสตร์แล้วก็เป็นอีกช่วงชีวิตที่สนุกมากเพราะได้เรียนฝรั่งเศสในรูปแบบที่เราชอบก็คือมันอาจจะลึกขึ้นอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็คือแต่ว่าคณะที่เรียนที่สารคามนี้ก็ไม่ได้เป็นคณะเรื่องคนพิการอะไรก็สอนฝรั่งเศสทั่วไปเลยใช่ฝรั่งเศสทั่วไปเลยค่ะเดี๋ยวคณะนี้เขามีประสบการณ์เรื่องการเรียนการสอนได้ยังไงครับหรือว่าเขาเรียนรู้จากอะไรทำไมก็ถึงดูแบบเขารู้ว่าจะสอนพี่ยังไงหรือว่ารู้ว่าจะถ่ายทอดยังไงเหมือนเขาก็ปรับตัวไปพร้อมๆกับพี่นะอย่างอันนี้อาจจะพูดถึงในหมวดของวิชาเอกเนาะเพราะว่าเราจะใกล้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอาจารย์เขาก็จะปรับตัวไปพร้อมๆกับพี่อย่างเช่นอาจารย์หลายๆท่านเลยที่เราเรียนมาเขาจะไม่ทั้งอาจารย์ฝรั่งอาจารย์ไทยอย่างเงี้ยค่ะที่สอนฝรั่งเศสเราอะเขาจะไม่ได้มาถามว่าทำไมถึงตาบอดแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามว่าอยากให้ช่วยอะไรเรามีอะไรที่เราจะช่วยคุณได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็คือถามแล้วก็บอกไปว่าเราสามารถอ่านตัวใหญ่ได้นะเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะอย่างเงี้ยเขาก็พยายามปรับตัวเราไปนั่งเรียนเหมือนเพื่อนในห้องนี่แหละแต่ตัวแมทเทียลตัวสื่อการเรียนการสอนอย่างเงี้ยค่ะที่อาจารย์เขาอาจจะต้องปรับให้เราหน่อยอย่างเช่นเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะถือว่าก็ปรับไปทั้งสองฝ่ายใช่หมายถึงว่าคณะเขาเองก็ไม่ใช่ว่าแบบเขาจะเปิดชื่อมาว่าฉันรับนักศึกษาพิการเข้ามาเรียนสีอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยใช่ช่วงนั้นน่ะรู้สึกยุคพี่นะยุคพี่ดูโบราณว่ายุคพี่นี่รู้สึกจะมีน่าจะมีแค่ที่ธรรมศาสตร์ค่ะโอ้ในเวลานั้นที่มีสอนนักศึกษาพิการใช่ค่ะโอ้แล้วแล้วก็จะมีใช้ตัวบันทึกเสียงใช้เหมือนเป็น MP3 บันทึกเสียงแล้วก็กลับไปฟังเพราะบางทีเราจะเก็บในห้องได้ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็ต้องอัดเสียงไว้ใช่ต่างๆคนส่วนใหญ่คนตาบอดก็จะติดเงื่อนไขเรื่องของถ้ามันเป็นภาพถ้ามันต้องสัมผัสหรืออะไรก็แล้วแต่หรือต้องมองที่ใช้การมองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ซึ่งการปรับมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกๆภาควิชาสุขมากจริงๆแล้วมันก็สามารถเรียนได้ในทุกๆคณะคนตาบอดเรียนได้เกือบทุกที่อยู่แล้วใช่คือมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องไม่การตั้งคำถามเราอาจจะต้องตั้งคำถามว่าเราจะทำมันอย่างไรเช่นเราอาจจะเลือกเรียนสาขานี้สาขานี้ถ้าจะเรียนได้เราต้องเรียนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะถามว่าเรียนได้ไหมมันก็จะได้แค่ได้หรือไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราตั้งคำถามว่าเราจะทำมันยังไงมันก็จะเริ่มหากระบวนการในการทำสิ่งนั้นอย่างเงี้ยค่ะ
อยากให้พี่ทิพย์แชร์นะจริงๆแล้วคนตาบอดเรียนกันหลากหลายมากนะใช่ใช่มีคณะไหนแบบแนวไหนไปแบบคนตาบอดที่ทำอะไรกันได้บ้างครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะผมว่าคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยก็จะอาจจะภาพจำคนตาบอดเนี่ยอาจจะอยู่ขายหวยก็ร้องเพลงนะแต่จริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคนตาบอดนี่เป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรกันเต็มเลยนะเป็นด็อกเตอร์เป็นนักการเมืองเป็นพ่อค้าแม่ค้าหมอนวดร้องเพลงอะไรอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วเนาะเป็นโปรแกรมเมอร์ก็มีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเทคโนโลยีผมว่าก็เยอะนะใช่หลายๆคนเป็นนักกฎหมายก็มีใช่ค่ะมีหลากหลายมากแล้วเป็นยังไงครับมาสู่รั้วเหลืองแดงใช่ไหมธรรมศาสตร์ใช่ค่ะตอนนั้นก็ออกจากบ้านน่าจะเป็นครั้งแรกเลยบางที่ออกจากบ้านแบบจริงๆจังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านก็มาช่วย orientation ก็คือแบบลงเรือยังไงเพราะเรียนที่ท่าพระจันทร์ก็หออพาร์ตเมนต์น่ะก็จะอยู่ฝั่งปิ่นเกล้าก็ต้องนั่งเรือข้ามฟากมาเรียนท่าพระจันทร์ตึกศิลปศาสตร์จะอยู่ติดกับตลาดท่าพระจันทร์เลยอะไรเงี้ยค่ะมาฝึกเดินฝึกอะไรแม่ก็ดูฝากดูน้องหน่อยนะคะเดี๋ยวน้องเลยที่ตำภาษาแม่คนพิการนะบางทีไปไหนก็จะชอบไปฝากลูกกับคนแถวๆนั้นเลยช่วยดูหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจารย์ก็ช่วยดูแลดีค่ะเรื่องการเรียนการสอนก็โอเคเพื่อนก็ตอนนั้นมีเพื่อนร่วมชั้นอยู่ 3-4 คนเพื่อนก็ช่วยพาเดินช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนด้วยกันนั่นถือเป็นครั้งแรกของการออกจากบ้านอย่างเป็นทางการไหมครับใช่ย้ายจากใช่ๆเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นน่ะยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะเพราะว่ารู้สึกว่าพี่ก็จะมีอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วก็ไปเรียนที่คณะแล้วก็ไปไหนมาไหนกับเพื่อนถ้าเพื่อนไม่พาไปก็ไม่ไปอะไรอย่างนั้นนะคะถ้าน้องไม่มาหาก็อยู่ห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะสั่งข้าวร้านป้าที่เราคุ้นเคยแล้วก็กินข้าวทำกันบ้านเรียนอย่างเดียวแล้วก็ยังอยู่ในแอเรียของมหาวิทยาลัยอะไรใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าอยากจะแบบทำอะไรที่มันน่ามากกว่านั้นก็ยังรู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่ที่เดิมๆที่คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช่ค่ะแต่ว่าเรียนยากขึ้นไหมครับพอโทยากก็ยากขึ้นนะคะเพราะว่ามันก็จะลึกขึ้นแล้วก็ต้องมีทำวิทยานิพนธ์มีอะไรอย่างงี้ด้วยมันก็จะเป็นความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบเราจะต้องศึกษามันลึกลงไปเลือกหัวข้อเองทำเองออกแบบอะไรเองพี่ทิพย์ทำเรื่องอะไรครับตอนนั้นตอนนั้นทำเรื่องภาษาฝรั่งเศสในนวนิยายไทยที่จัดทำเป็นหนังสือเสียงค่ะโอ้ใช่แล้วร้องฟองแซสต้องเลยคมมองตายอินดิเตอร์องลิฟค่ะนั่นหมายถึงว่าก็หมายถึงว่าเราเปรียบมันถึงว่าเป็นการศึกษาวรรณกรรมในภาษาฝรั่งเศสด้วยที่อยู่ในห้องสมุดหนังสือเสียงใช่แล้วของคนตาบอดเรานี่แหละเอาเพราะว่าอาจารย์เขาจะชอบบอกว่าเวลาเราจะทำวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรเนี่ยเราจะต้องเลือกเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วเราชอบไม่งั้นมันจะแบบซึมเศร้ากับสิ่งที่เราทำต้องกว่าจะจบอะไรอย่างนี้เราก็เลยเลือกเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะยากเหมือนกันนะแค่พูดผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วหลังจากนั้นก็คือจบป.โทค่ะโหแล้วยังไงครับต่อป.เอกเลยหรือยังชีวิตก็ระหกระเหินนิดหน่อยพอจบโทธรรมศาสตร์แล้วอะเริ่มถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรต่อเพราะว่าเป็นคนชอบเรียนนะชอบเรียนหนังสือแล้วก็เรียนอาจจะไม่ได้เก่งเวอร์มากแต่ก็พอได้ก็ชอบเรียนแล้วก็คือเรียนมาจนถึงป.โทแล้วว่ามันก็ค่อนข้างเยอะเนาะค่อนข้างเป็นการเรียนที่สูงแล้วก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำอะไรกับตัวเองต่อไปจะเรียนต่อเอกเหรอจะเรียนต่อเอกแล้วจะใช่เหรอมันจะยังไงคือโลกเรายังแคบอยู่ตอนนั้นนะคะไม่รู้ว่าคนตาบอดทำอะไรได้บ้างนอกจากขายลอตเตอรี่ร้องเพลงมาที่รักว่าแหละเพราะพี่ก็ไม่ได้อยู่ในวงการคนตาบอดขนาดนั้นแล้วก็มีความเครียดนิดหน่อยว่าตัวเองจะทำยังไงดีระหว่างนั้นก็เลยมีพี่ชายพี่ญาตินะคะได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ท่านหนึ่งจากวิทยาลัยราชสุดาตอนนี้เป็นสถาบันราชสุดาแล้วนะคะของมหิดลว่ามันมีสอน O&M นะที่ราชสุดาไปลองเรียนดูไหมอย่างเงี้ย O&M คืออะไรครับ O&M ก็คือ Orientation and Mobility ที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้ใช่แล้วค่ะการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวก็
คือการใช้ชีวิตของคนตาบอดทำยังไงใช้ไม้เท้ายังไงเดินทางยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจไปเรียนช่วงนั้นก็ได้แบบคือพี่ก็เริ่มความจริงอ่ะพี่เริ่มใช้ไม้เท้าตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ปีหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ฝึกจริงจังอาจจะมีการฝึกเข้าคอร์สเล็กๆน้อยๆแต่พอผ่านคอร์สตัวนี้ของทางราชสุดาเนี่ยมันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตเขาสอนแม้แต่กระทั่งการขอความช่วยเหลือมันฟังดูเป็นเรื่องธรรมดาไว้การขอความช่วยเหลือแต่ถ้าวันหนึ่งเราเป็นคนที่เคยทำอะไรได้ทุกอย่างอะค่ะแล้วเราเกิดทำอะไรไม่ได้กระทันหันเพราะความพิการอย่างเงี้ยการจะเอ่ยปากขอโทษนะคะไม่ทราบว่าอันนี้อยู่ตรงไหนอันนั้นอยู่ตรงไหนเลยช่วยพาเดินไปตรงนี้ได้ไหมคะอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราไปทำให้เขาอะลำบากหรือเปล่าเขาจะอะไรยังไงไหมอย่างเงี้ยค่ะทั้งราชสุดาก็จะมีกระบวนการในการสอนว่าการขอความช่วยเหลือเนี่ยเราควรจะพูดยังไงแล้วถ้าเขาไม่ว่างเราก็รอก่อนเผื่อว่าจะมีใครมาอีกแล้วก็เราก็ขอความช่วยเหลือคนต่อไปก็ได้ถ้าเขาไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดก็คือเราอาจจะต้องทำตัวเองให้สุดก่อนแล้วถึงจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่การเดินทางการสังเกตวิธีการคิดว่าเราจะเดินทางยังไงเราอยู่ตรงไหนเราจะไปที่ไหนเราจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางแผนต่างๆก็ทำให้มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นผมว่าหลายคนไม่รู้นะว่าเป็นคนตาบอดก็ต้องฝึกใช่บางคนอาจจะไม่รู้ใช่แต่ว่าผมว่ามันก็ต้องฝึกใช่ค่ะต้องฝึกมันต้องใช้งานอะไรอย่างนี้มันช่วยอะไรได้มากแค่ไหนครับแบบไม่เท่าอ๋อสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่ามันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นค่ะเวลาเดินทางถ้าสมมติว่าทุกคนเห็นคนตาบอดนะคะบางคนเนี่ยจะเข้ามาช่วยด้วยการจับมือเราแล้วก็จับไม้เท้าเรายกขึ้นอย่างเงี้ยคือจับไม้เท้าอย่างนี้เลยยกขึ้นผุบอย่างเงี้ยลอยดึงไม้เท้าขึ้นมาเลยใช่ใช่แล้วก็เราพยายามจะดึงลงเขาก็ดึงขึ้นอยู่แต่ก็ต้องบอกว่าพยายามอย่าไปดึงไม้เท้าเขาขึ้นนะคะไม้เท้าเหมือนตาของเรานะถ้าจะเข้ามาช่วยก็ได้เลยค่ะไม่มีปัญหาแต่อาจจะให้เขาใช้ไม้เท้าร่วมด้วยค่ะอันนี้จะดีมากๆแล้วก็อย่างเวลาไปในที่ชุมชนหรือที่ที่คนเยอะๆอย่างเงี้ยแม่เดี๋ยวนี้แม่พี่จะชอบมากให้พี่กางไม้เท้าออกมาเพราะว่าคนเขาจะเห็นว่าเราใช้ไม้เท้าแล้วเขาจะแหวกให้ไม่งั้นคือแม่ต้องระวังเราด้วยแล้วก็ระวังตัวเขาเองด้วยเวลาเดินอย่างเงี้ยเวลาเดินกับผู้ใหญ่อะค่ะซึ่งพี่ว่ามันก็ดีนะคือเราเองก็จะได้ไม่ไปชนเขาเองก็ระวังเราเว้นแต่คนที่ก้มเล่นมือถือแล้วไม่มองอันนี้ก็มีอันนี้เคยโดนเดินอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนชนพรึบอย่างนี้เลยแล้วก็รู้อีกทีคือเดินกับคนตาดีอ่ะตอนนั้นรู้อีกทีคือที่เขาชนเราอ่ะเพราะเขาก้มเล่นมือถือเขาไม่มองโอ้ใช่แล้วคุยกับเพื่อนตาบอดหลายๆคนก็เจอปัญหานี้เหมือนกันก็จะชนกับคนที่เขาเล่นมือถือใช่จะแบบอยากให้มองสิ่งแวดล้อมรอบข้างนิดนึงนะเพราะว่าเราก็มองไม่เห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็มาถึงจุดนี้แล้วคิดว่าอยากให้พี่ทิพย์อธิบายวิธีการช่วยเหลือคนตาบอดที่ถูกต้องดีกว่าว่าแบบสมมุติถ้าอยากช่วยนี่เข้าไปทำไมเข้าไปดึงแขนเลยได้ไหมหรือว่าเขย่าก่อนหรือว่าต้องยังไงต้องจับจับเราจะคิดว่าท่านเป็นมิจฉาชีพพอดีเราอาจจะร้องให้คนช่วยเหลือได้เลยอย่างเงี้ยมันมีวิธีช่วยเหลือยังไงที่ถูกต้องอาจจะขอโทษนะคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ต้องถามก่อนว่าต้องการความช่วยเหลือไหมอันนี้คือขั้นแรกใช่เพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออย่างมีพี่ผู้หญิงคนนึงเขายืนรอจะรอรถแต่มีคนอ่ะเดินเข้ามาจะมาพาเขาข้ามถนนอันนี้เรื่องจริงเลยนะเพิ่งเล่าพี่เขาเพิ่งเล่าให้ฟังเมื่อไม่นานวันนี้แล้วก็แบบคนนั้นก็จะดึงไปอยู่นั่นแหละแต่พี่บอกไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมฟังใช่ค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าต้องการให้ช่วยอะไรไหมคะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นหลักตามสูตรบางทีเขาก็จะบอกว่าให้เอาหลังมือแตะหลังมือเราแต่บางทีอาจจะไม่ต้องแตะขนาดนั้นก็ได้อาจจะหมายถึงว่าหลังมือของอย่างเช่นหลังมือเราต้องแตะที่ใช่ใช่ขออนุญาตนะครับอะไรอย่างเงี้ยใช่มีอะไรช่วยไหมคะอย่างเงี้ยเพื่อให้รู้ว่าคนนั้นเขาพูดกับเราอยู่ใช่เพราะบางทีไม่รู้ว่าพูดกับเราเปล่าเพราะเราตาบอดใช่ไหมเราไม่เห็นมีคนอย่างนั้นด้วยเหรอพี่หมายถึงว่าเดินไปแล้วพี่อะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าครึ่งคนตาบอดไม่รู้ไงว่าเรียกเราอยู่หรือเปล่าคนมันเยอะๆอะไรใช่ใช่แต่บางทีส่วนใหญ่ก็พูดเฉยๆก็จะพอ
พอรู้ค่ะแล้วทีนี้พอโอเคสมมติว่าคนตาบอดคนนั้นต้องการความช่วยเหลือก็ไม่ต้องไปจับมือเขานะคะไม่ต้องไปควงแขน ไม่ต้องไปโอบไหล ไม่ต้องถึงเนื้อถึงตัวกันขนาดนั้นแค่เอาศอกของคุณมาข้างหนึ่งแล้วให้เราจับเบาๆอ่ะอย่างเช่นอ่ะรักเอาศอกมาอย่างนี้ให้พี่ทิพย์จับอย่างนี้แค่นี้เลยทำไมต้องสอครับพี่แขนได้ไหมมือได้ไหมจับมืออย่างนี้ได้แต่ว่ามันก็จะใกล้ชิดกันไปหน่อยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าเราลองสังเกตนะอย่างเช่นถ้าเราจับศอกเนี่ยศอกจะเป็นอวัยวะที่ถ้าหากว่าพื้นผิวมันไม่ได้ต่างระดับจริงๆศอกมันจะไม่ขยับอย่างเช่นถ้าพี่จับแขนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะยกมือขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พี่ก็อาจจะคิดว่าทางลงทางขึ้นเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าจับศอกเนี่ยมันจะขยับเฉพาะเวลาที่ร่างกายเรามันขยับจริงๆอย่างเช่นการขึ้นบันไดหรือลงบันไดทุกคนลองสังเกตดูก็ได้นะคะว่าศอกมันจะขยับเฉพาะเวลาที่ร่างกายเรามันขยับทั้งตัวฉะนั้นมันก็จะเซฟทั้งตัวของคนพิการแล้วก็คนนำทางด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าอันตรายใช่ไหมพี่แบบถ้าเราไปช่วยแบบไม่เป็นแล้วสุ่ม4สุ่ม5ไปอย่างเงี้ยเดินนี่คนตาบอดล้มได้เหมือนกันนะใช่ค่ะคือบางทีมันผิดจังหวะด้วยอย่างเช่นจับแขนเนี่ยจับมือบางทีพี่ก็ไม่มั่นใจนะคือเขาเองไม่รู้ว่าเขาเดินยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไม่มั่นใจอ๋อใช่เดินไวเดินช้าทุกคนมันต่างกันเพราะงั้นคนตาบอดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนแต่ละคนเดินไปเพราะงั้นจับศอกนี่คือเซฟสุดใช่ใช่แล้วพี่ทิพย์เคยเจอแบบไหนไหมครับช่วยผิดวิธีแบบไหนไหมช่วยผิดวิธีอ๋อแบบจับไม่เท้าก่อนแล้วยกไม่เท้าจับไม่เท้านี่คือแย่สุดใช่จับไม่เท้าแล้วดึงไม่เท้าขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้ไม่เท้าแบบแตะพื้นอย่างเงี้ยค่ะใช่หรือว่าแบบเข้ามาจับแขนเรายังพอทำเนานะยังพอได้แต่ถ้าดึงไม่เท้าขึ้นด้วยเนี่ยพี่อาจจะไม่ค่อยมั่นใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามดึงลงอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นวิธีการช่วยเหลือที่ดีนะแต่หมายถึงว่าด้วยการจับศอกหรือการถามแต่สิ่งสำคัญคือการถามก่อนว่าต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าต้องการไหมหรือว่าเขาต้องการทำสิ่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยถามจุดประสงค์ก่อนใช่ใช่อย่าคิดแทนอ่ะนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังค่ะครับนี่คือช่วงที่ไปเรียนนี่คือเรียนหลังจากที่พิการมาแบบสักพักหนึ่งแล้วก็จบปตรีปโทแล้วก็มาเรียน O&M ใช่ใช่ค่ะแล้วเรียนนานไหมครับคอร์สนี้มันต้องเรียนนานไหมถ้า O&M นี่ประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็จะมีคอร์สเรียนคอมพิวเตอร์เพราะว่าตาบอดเราก็จะใช้คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมเสียง อย่างนี้ค่ะก็จะเป็นอีกคอร์สหนึ่งยังไงครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์โปรแกรมเสียงมันจะมีโปรแกรมเสียงตอนนี้ก็จะมีโปรแกรมที่ใช้กันเป็นถ้าเป็นฟรีแวร์ก็จะเป็น NVDA แล้วก็ที่มีอาจจะมีจ่ายตังค์บ้างก็จะเป็นจอ for Windows อย่างเงี้ยค่ะมันคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเลยของเราอะเนาะคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเลยเราจะสามารถเอาไอ้ตัวโปรแกรมนี้ใส่เข้าไปได้แล้วมันจะมีเสียงออกมาแล้วมันก็จะอ่านหน้าจอว่าหน้าจอนั้นๆอะอะไรทำอะไรพิมพ์ทำให้เราสามารถพิมพ์งานใน Word ได้ทำให้เราสามารถทำ Excel ได้เข้าอินเทอร์เน็ตได้แชทได้เสิร์ชงานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างพวกเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาในโครงสร้างที่โปรแกรมเสียงพวกนี้สามารถเข้าถึงได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือช่วงของการเรียนแล้วยังไงต่อครับหลังจากนี้หลังจากนั้นเหรอคะก็ได้มีโอกาสได้เขาเรียกว่าไงนะก็เริ่มแตะเข้ามาทำนู่นทำนี่มากขึ้นมาอบรมเกี่ยวกับคนตาบอดบ้างล่ามแปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้มาเข้าค่ายนักข่าวพิการคุ้นของประชาไทยหนูเหมือนหนูเป็นรุ่นหนึ่งเนาะน้องหนูดารัตพรเป็นรุ่นหนึ่งแล้วพี่ก็เป็นรุ่นสองก็เข้ามาลองมาศึกษาดูลองมาเรียนรู้ดูแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมงานกับ disable.me ในช่วงแรกๆด้วยค่ะซึ่งเป็นเราก็เริ่มเจอกันในช่วงนั้นใช่แล้วช่วงที่เราได้เจอกันแล้วยังไงต่อครับพอหลังจากนั้นก็พี่ก็เริ่มได้ทำงานทั้งทำกับ Disable เนาะก็แปลแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำข่าวกับหนูกับรักหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะได้รู้จักเพื่อนที่พิการวิวแชร์พิการอื่นๆมากขึ้นเว็บนึงมีพี่สาลีวิวแชร์ค่ะเขาก็แนะนำว่ามันมีโครงการที่ไปอบรมที่มาเลเซีย3อาทิตย์เกี่ยวกับเรื่อง accessibility
อ่ะเราก็ไปเราอยากไปเดินทางเองอะไรเงี้ยเราอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปต่างประเทศใช่ไหมเราก็ไปเข้าโครงการนี้พอไปเข้าโครงการปุ๊บเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการนี้อยู่ก็บอกว่าอยู่มาเรียนต่อไหมอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยแต่เราจบทัวร์แล้วนะเขาบอกว่าเนี่ยมาเรียนต่อก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่อง public policy เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นทุนของ Nippon Foundation นะคะทุนนี้ชื่อ AUNDPPNet Scholarshipให้กับคนพิการในอาเซียนนะคะสามารถเรียนต่อปริญญาโทได้ก็เลยรู้สึกว่าอยากเรียนต่อเพราะว่าอยากลองมาใช้ชีวิตในต่างบ้านต่างเมืองดูก็เลยรับทุนแล้วก็ไปเรียนต่อที่มาเลเซียในช่วงปีประมาณ2018-19แถวๆนี้ค่ะเราต้องปรับตัวเยอะเพราะว่าอย่างมาเลเซียก็เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเนาะมีทั้งคริสต์มีทั้งพุทธทั้งมุสลิมอย่างเงี้ยแต่มุสลิมอาจจะเยอะหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่แปลกหูแปลกตาอย่างเช่นเขาต้องลำบาก5เวลาอย่างพี่เรียนที่ University of Malaya ใช่ไหมคะมันก็จะมีเด็กมุสลิมก็เยอะหน่อยเงี้ยบางทีเขาก็เปิดบทสวดละหมาดกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้เขาอยู่กันอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งแปลกใหม่ให้เราได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีวิกฤตช่วงโควิดเข้ามาพอดีใช่เป็นโควิดไม่ใช่เป็นโควิดช่วงนั้นเป็นสถานการณ์โควิดพี่รู้สึกว่าเป็นความแบบสมบุกสมบันว่าในชีวิตต้องขอบคุณตัวเองมากที่แบบว่าอดทนผ่านมันมาได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยช่วงนั้นใช่ไหมคะต้องบอกว่าถ้าเรายังพอจำกันได้เนาะต้องเหมือนมาเลเซียจะเป็นประเทศแรกๆที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเพราะว่าเขาอาจจะมีการรวมตัวกันทางศาสนาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ติดกันแล้วเลขมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี้จนกระทั่งวันนึงเนี่ยเขาประกาศว่าให้นักศึกษาที่เป็นโลโก้เป็นมาเลเซียนเป็นคนมาเลเซียกลับบ้านตัวเองแล้วเราอ่ะไอเราคนต่างชาติเนี่ยแบบยังกลับบ้านไม่ได้ตอนนั้นเหมือนรัฐบาลยังไม่ประกาศให้เรากลับประเทศอ่ะเราก็ต้องอยู่อย่างนั้นก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเราออกไปข้างนอกไปเอาข้าวไปกดน้ำอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินเสียงล้อของไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรกระเป๋าเดินทางอะล่าออกไปเรื่อยๆล่าออกไปเลยทุกครั้งที่ออกไปจะได้ยินบอกว่าคนจะออกเรื่อยๆจนวันนึงมันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะจากจริงจากหอพักจากอพาร์ตเมนต์หอพักที่มันมีคนอยู่ได้หลายร้อยเกือบพันอะจนวันสุดท้ายที่พี่ออกอะคนเหลือหลักสิบอะคือมันเงียบมากเงียบแบบเดินออกไปนี่มันไม่มีเสียงอะไรเลยแต่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเราอยู่นะคะแล้วนักศึกษาที่เหลือส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาต่างชาติอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนตาบอดเนาะเราก็สภาวะพะวงนิดนึงแต่ก็พยายามดูแลตัวเองตอนนั้นก็ได้ความช่วยเหลือจากกลุ่มนักเรียนไทยที่อยู่ที่มาเลเซียอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องต่อสู้กับจิตใจพอสมควรความจริงอ่ะมันเราไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่นะเพราะว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็จะเป็นกลุ่มที่ทางรัฐบาลมาเลเซียแล้วก็รัฐบาลไทยให้การดูแลเนาะเราก็ได้อยู่ในที่ที่โอเคมีข้าวให้3มื้ออย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เราก็สั่งได้อะไรเงี้ยแต่มันอาจจะต้องอยู่กับความเงียบอยู่กับความที่ต้องติดต่อข้อมูลข่าวสารต้องระวังตัวเองไม่ให้ไปรับเชื้อจากสิ่งภายนอกเนี่ยพี่อยู่ในตัวอพาร์ตเมนต์เนี่ยในตัวหอพักอะ2-3 เดือนเต็มๆมาที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะว่าถ้าออกไปแล้วเขาไม่ให้กลับเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะป้องกันการรับเชื้อแล้วทีนี้ก็พยายามเข้มแข็งแบบมาตลอดนะเพราะว่าตอนนั้นอะต้องเข้าใจว่าโควิดมันเป็นโรคที่เรายังไม่รู้จักเนาะว่ามันคืออะไรใช่ไหมมันก็น่ากลัวมากเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนกระทั่งทางไทยเนี่ยประกาศเที่ยวบินเที่ยวแรกระหว่างกัวลาลัมเปอร์กับกรุงเทพมหานครเราก็ลงชื่อเฮ้ยเราอยากจะได้กลับบ้านแล้วเราก็ไปลงชื่อแล้วทีเนี้ยน้องที่เป็นหัวหน้านักเรียนไทยในตอนนั้นบอกว่ามันจะต้องตรวจ fit to fly 72 ชั่วโมงมั้งถ้าจำไม่ผิดก่อนเดินทางใช่ไหมพี่ก็บอกว่าพี่อยากได้คนช่วยพาไปนะเพราะว่าไม่งั้นพี่มองไม่เห็นอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยติดต่อให้แล้วทีนี้มันคงมีความเขาเรียกว่าช่วงนั้นมันคงยากลำบากเลยหลายอย่างค่ะน้องเขาก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ไม่สะดวกค่ะไม่อาจ
าจจะพาไปไม่ได้แล้วตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยแปลว่าเราไม่ได้ไปตรวจเราจะไม่ได้กลับบ้านหรอแล้วเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันพังทลายอ่ะที่เราอดทนมา 2-3 เดือนอ่ะคือมันรู้สึกแบบว่าแปลว่าเราจะไม่ได้กลับบ้านเหรอแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ร้องไห้ตั้งแต่แบบเจอสถานการณ์โควิดอะไรอย่างนั้นเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะกดทับอยู่ในใจเรามานานนะแต่มันก็ไม่ได้แสดงออกอะไรเงี้ยมันยากมากๆนะตอนในสถานการณ์ตอนนั้นใช่สถานการณ์มันยากลำบากมาเลเซียเองก็เคร่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยพยายามลบก็ฟุ้มฟายอยู่สักพักนึงอะนะกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งสติแล้วก็ลองคิดซิว่าจะทำยังไงก็เลยลองคุยกับน้องเขาใหม่อีกทีนึงว่าจะทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยน้องเขาก็น้องปารีนานะเขาก็ช่วยเป็นคนพาเราไปตรวจเองแล้วก็เราก็คิดไปคิดมาเกิดยังไงเราก็ยังโชคดีกว่าอีกหลายคนเพราะว่าเท่าที่เรารู้ตอนนั้นนะมีคนไทยที่ข้ามแดนไปแบบผิดกฎหมายเนาะไปทำงานแบบผิดกฎหมายเขาต้องทั้งหนีการตรวจจับราชการแล้วก็ต้องกลัวโรคอะไรอย่างเงี้ย มีแม่ที่ต้องให้นมบุตรแต่ออกมาไม่ได้เพราะอยู่ในสวนมะพร้าวมีคนอีกหลายคนที่คุณภาพชีวิตในตอนนั้นอะแย่กว่าเรามากเลยอะมันก็เลยอาจจะมีความจำเป็นที่เขาต้องแบ่งคนไปช่วยทางนู้นด้วยเราอะยังได้อยู่ได้กินได้อยู่ในที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยก็เลยแบบโอเคงั้นก็ตั้งสติใหม่แล้วก็ดำเนินการซิว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างก็เข้าสู่กระบวนการการตรวจ fit to fly อะไรได้รับการจองตั๋วอะไรเรียบร้อยก็เตรียมตัวกลับบ้านค่ะแล้วก็ได้กลับบ้านแล้วก็ได้กลับบ้านตอนที่แอร์เขาประกาศเนาะว่าพอขึ้นเครื่องมาปุ๊บพอจะถึงไทยใช่ไหมกำลังจะแลนดิ้งเขาก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะโอ้น้ำตาลื้อเฮ้ยมันต้องเข้าใจช่วงนั้นแบบว่ามันแบบมันยากลำบากจริงๆแล้วเราเป็นคนพิการด้วยอ่ะมันแบบหลายๆอย่างอ่ะแล้วแบบเฮ้ยเราถึงบ้านแล้วเราทำได้แล้วกับตาลื่นคืออะไรกันเลยแบบพอมันเจอสถานการณ์ค่อนข้างยากแล้วก็จังหวะถือว่าแบบมันเขาเรียกถ้าเรียกแบบวัยรุ่นคือจังหวะนรกนะเออใช่แบบนั้นแต่ว่าก็ถือว่าผ่านไปได้ดีทั้งเหนือสิ่งว่าสิ่งที่เรียนแล้วก็ทั้งเรื่องโควิดนะชีวิตเป็นยังไงบ้างครับหมายถึงว่าหลังจากเราพ้นช่วงของการกลับมาไทยแล้วตอนนั้นความจริงก็ยังเรียนไม่จบนะคะที่มาเลเซียแต่ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการออนไลน์หมดแล้วพี่ก็เรียนออนไลน์ต่อประมาณรู้สึกจะเทอมหรือสองเทอมนี่แหละก็จบค่ะพอเรียนจบที่นี่ก็พักช่วงนึงก็ทำนู่นทำนี่ไปอยู่ไม่กี่เดือนค่ะแล้วก็พี่ปอมอีกแล้วอาจารย์อิสมาลาสิริลูกเลือกแต่พี่ปอมนี่ออกบ่อยนะเนี่ยแกก็มาชวนทิปลาสุดาไปเรียนปอเอกนะทิปสนใจไหมแล้วแกก็แบบช่วยเปิดหลักสูตรดูนั่นคำนวณค่าใช้จ่ายอะไรให้หมดเลยนะแล้วเราก็แบบว่าเอ้ยก็น่าสนใจเรารู้สึกว่ามันก็เป็นอีกช่องทางนึงแล้วเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคือเราเรียน public policy มาเราก็อาจจะมันก็ change เองพอสมควรเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะไปต่อในสายนี้ได้นะอย่างเงี้ยก็เลยลองสมัครสอบดูแล้วก็พอดีว่าสอบติดด้วยก็เลยตัดสินใจเรียนต่อปริญญาเอกค่ะแล้วก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวกับได้มาทำงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วแล้วเป็นยังไงครับก็คือเข้ามาสมัครงานที่นี่ด้วยก่อนหรือว่าไปเรียนก่อนเรียนก่อนค่ะแล้วก็มีท่านอาจารย์วัชราเรียวไพบูลย์ค่ะเป็นคนแนะนำว่าที่ IHPP ที่เนี่ย IHPP นะเป็นชื่อย่อค่ะเขามีเปิดรับคนพิการนะลองไปสมัครดูไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยลองมาสมัครดูตอนนั้นสมัครหลายที่เลยนะมี IHVP มี UN ด้วยตอนนั้นสมัคร UNFPA อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างแล้วก็แต่ก็เนี่ย IHVP เนี่ยแหละเราก็เลยได้มาทำงานที่นี่ก็ชีวิตก็เปลี่ยนอีกทีนึงเลยเพราะว่าต้องย้ายตัวเองมาเช่าคอนโดมาอยู่เองมาอะไรเองจากการชีวิตตัวเองอีกรูปแบบนึงเงี้ยค่ะโอ้ก่อนจะถึงการใช้ชีวิตของพี่ทิพย์อยากให้เล่าถึงงานที่ทำในปัจจุบันหน่อยที่นี่ค่ะ IHPP ก็คือสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศเนาะคือองค์กรเราเนี่ยก็จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของโครงการหรือการวิจัยเพื่อนำข้อมูลนี้ไปช่วยซัพพอร์ต policy maker หรือก็หรือคือนักท
ทำนโยบายเนาะนักสร้างนโยบายก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้องในประเทศเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นฝ่ายเขาจะเรียกเป็นโหนดเนาะอย่างพี่ก็อยู่โหนด Health Security and Policy Evaluation อย่างเงี้ยค่ะก็ที่ผ่านมาก็ได้ทำหลายโครงการค่ะ อย่างเช่นโครงการเกี่ยวกับ Infodemic การแพร่ระบาดของข้อมูลในช่วงสถานการณ์โควิดหรือว่าที่จะเกี่ยวกับคนพิการก็คือเป็นในเรื่องของการคุ้มครองทางสังคม social protection ในช่วงสถานการณ์โควิดที่มีต่อคนพิการในประเทศไทยอะไรอย่างนี้ก็มีเพราะเป็นเพราะเผชิญเองเลยหรือเปล่าก็เลยเอามาทำอ๋ออันนี้ เราได้รับทุนจากทางอังกฤษค่ะใช่แล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปจอยทีมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ทำเข้าสู่งานที่เรียกว่าแบบงาน policy งานนโยบายมากขึ้นใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวเฉพาะแต่กับคนพิการเกี่ยวกับหลายๆหลายๆคนกลุ่มคนเลยที่อยู่ในภายใต้สโคปของสุขภาพเนี่ยค่ะเหมือนกับการทำวิจัยที่ผลักดันไปสู่นโยบายจริงว่ารีเสิร์ชตัวนี้ข้อมูลตัวนี้มันกลายเป็นนโยบายได้อย่างไรเราก็หาข้อมูลสนับสนุนใช่จะเอาไปซัพพอร์ตการทำนโยบายอื่นๆได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นในมิติของสุขภาพใช่ค่ะเป็นวิธีของสุขภาพโอ้อันนี้ทำมาแล้วกี่ปีครับตอนนี้2ปีเมื่อมีนาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะใช่คือไม่น่าเชื่อเนาะคือพี่เริ่มต้นจากเรียนเอกภาษาฝรั่งเศสแล้วก็มาทำงานในกระทรวงสาธารณสุขมันมีความเกี่ยวข้องกันมากแค่ไหนครับหมายถึงว่าพี่เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสิ่งที่เป็นในวันนี้ได้ยังไงหมายถึงว่าไปในทางไหนพี่รู้สึกว่าทุกการเติบโตในชีวิตเนาะทุกๆก้าวในชีวิตมันทำให้เราแบบว่าได้เจออะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยอย่างการเรียนฝรั่งเศสเนี่ยมันก็เป็นทูอย่างนึงที่ทำให้เรามองเห็นโลกกว้างขึ้นที่ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็มันอาจจะเป็นดาต้าเบสหรือฐานข้อมูลที่ทำให้เรารู้เพิ่มขึ้นจากอีกหนึ่งภาษาอย่างเงี้ยค่ะใช่หมายถึงว่าแทนที่เราจะค้นหาจากซอสภาษาเดียวเราก็จะได้จากไทยหรืออังกฤษก็จะมีฝรั่งเศสด้วยหรือแม้แต่มุมมองต่างๆอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเนาะอาจจะมีหลายๆคนที่เรียนบางอย่างมาแต่อาจจะไม่ได้ทำในบางสิ่งบางอย่างที่เราทำได้หรือเราชอบแต่บางทีชีวิตมันก็พาเราไปในมุมที่มันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยพี่ว่าเราก็สิ่งที่เรารู้มาหรือเรียนรู้มามันก็ไม่ได้เสียหายมันก็มาปรับใช้กันได้ค่ะการได้มาอยู่เองก็คือเราก็ได้จัดการตัวเองทุกอย่างค่ะได้ดูแลตัวเองมีเงินเดือนได้ไม่ได้ขอตังค์พ่อกับแม่เลยอ่ะใช่ดูแลตัวเองจ่ายค่าที่อยู่ที่พักค่ากินค่านู่นค่านี่เองเก็บตังค์ทำงานเพิ่มงานเสริมอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ใช้ชีวิตแบบที่เป็นของตัวเองมากขึ้นรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นมันมีความยากไหมครับสำหรับคนตาบอดอะไรคือความยากในการออกมาใช้ชีวิตคนเดียวหรือมีข้อแนะนำไหมความยากหรอถ้าจะบอกว่าทัศนคติของสังคมมันก็จะเหมือนความพิการอื่นๆนะเนาะที่เจอก็คืออาจจะถูกมองว่าเราเป็นคนชาติที่แล้วทำบุญทำกรรมอะไรก็จะชอบเข้ามา approach เราด้วยการแบบว่าหนูไปทำบุญนะลูกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะรู้สึกนิดนึงแต่ถ้าเราอยู่มาสักพักนึงเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขาก็คิดอย่างนั้นเองถ้าเรามีโอกาสอธิบายก็อธิบายไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างอีกส่วนนึงที่คิดว่าสำคัญก็คือเป็นเรื่องของการเข้าถึงมันฟังดูกว้างมากเลยเนาะเรื่องของการเข้าถึงซึ่งมันก็คือมันกว้างจริงๆค่ะเริ่มตั้งแต่อาคารสถานที่ที่พี่บอกอะค่ะว่าต้อง O&M เนาะ Orientation and Mobility เนี่ยค่ะอย่างคอนโดที่พี่อยู่เนี่ยมันห่างจากรถไฟฟ้าประมาณ200กว่าเมตรเอง100-200เมตรแถวๆนี้ไม่เกิน300เมตรแต่ว่าเวลาพี่ออกไปจะออกไปรถขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยพี่ต้องเรียกมอเตอร์ไซค์เพราะว่าทางมันเดินยากมากแม้ว่าระยะทางจะใกล้แต่คนตาบอดเดินไม่ได้เพราะสิ่งกีดขวางเยอะมากอันนี้เริ่มตั้งแต่ระดับเบื้องต้นเลยพี่ก็เลยรู้สึกว่าการที่วางแผนเขาเรียกว่าอะไรผังเมืองอะไรต่างๆอย่างเงี้ยบางทีมันไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนพิการมันก็ยากนิดนึงแล้วมันเลยทำให้เราเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าอะไรชีวิตเรามีมูลค่าขึ้นนะเราต้องจ่ายอะไรหลายๆอย่างที่เราแบบไม่จำเป็นต้องจ่ายเราก็ต้องจ่าย
ทุกวันนี้เราทำทุกอย่างในมือถืออ่ะคนตาบอดก็จะมีมือถือที่มีโปรแกรมเสียงได้นะคะนอกจากคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยก็จะทำให้เราเข้าถึงได้แต่ก็นั่นแหละมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบแพลตฟอร์มให้เราเข้าถึงได้ด้วยซึ่งเราก็จะค้นพบว่ายังมีหลายๆเว็บไซต์ที่จำเป็นในบ้านเราอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการเข้าถึงหรือเอกสารหลายๆอย่างอาจจะของทางราชการเองอาจจะด้วยความเคยชินนะพี่เข้าใจว่าอาจจะด้วยความเคยชินและความไม่รู้ก็เลยทำให้เราเข้าไม่ถึงสิ่งนั้นถ้าเราอยากให้ประชากรของเรามีคุณภาพเนาะเราก็ไม่ควรเว้นแม้แต่คนพิการนะคะถ้าเราปล่อยให้คนพิการเนี่ยเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือทุพพลภาพโดยทำอะไรไม่ได้เลยก็เท่ากับว่ารัฐจะต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลไม่พอรัฐอาจยังจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนคนพิการไปตลอดชีวิตในขณะที่ถ้าเราพัฒนาเขาให้เขามีศักยภาพอ่ะเขาอาจจะลุกขึ้นมาทำอะไรได้หลายๆอย่างอย่างที่รักบอกมีคนตาบอดหลายคนเป็นอาจารย์เป็นนักกฎหมายหลายๆอาชีพที่เขาสามารถทำประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมได้มันจะทำให้เขาไม่เป็นภาระแล้วทางสังคมเราอ่ะจะได้ไม่ต้องอบอุ้มเขาอยู่ตลอดเวลาจะได้เอาภาษีเอาอะไรต่างๆเนี่ยไปใช้ในสิ่งอื่นพัฒนาสิ่งอื่นให้มันมากขึ้นกว่านี้พี่อยากจะสนับสนุนให้คนเข้าใจความพิการมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่แค่อย่างพี่คือพิการแต่กำเนิดเนาะแต่ถ้าเราทำให้ความพิการอ่ะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่เราสามารถรับรู้ได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นกับเราอย่างเงี้ยมันก็จะดีต่อคนอื่นๆที่จะพิการในภายหลังด้วยฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการสนับสนุนให้เข้าใจความพิการมากขึ้นว่ามันไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมนะมันเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรบางอย่างในร่างกายที่มันถดถอยลงหรือมีไม่ครบไม่เต็มด้วยอะไรก็ตามทีเนี่ยมันสามารถทดแทนได้ด้วยการช่วยเหลือของรัฐเองที่มีหน้าที่ในการซัพพอร์ตให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ย มันก็จะทำใหหลายๆคนที่พิการอยู่แล้วหรือพิการภายหลังเนี่ยตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองแล้วเขาก็จะเป็นประชากรที่ไม่ได้อยู่เฉยๆแต่เขาอาจจะสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเราได้มากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือทรัพยากรมนุษย์ใช่ค่ะคนพิการก็คือคนคนหนึ่งเนาะการที่เราได้ออกมาใช้ชีวิตเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันคืออิสระในการที่เราได้เลือกชีวิตของตัวเองนะคะทุกๆคนเนี่ยพอโตมาสักอาจจะยังไม่ต้องถึงแบบ30 40อะไรขนาดนั้นหรอกอาจจะ20กว่าๆเนี่ยก็เริ่มที่จะมีอิสระในชีวิตแล้วใช่ไหมคะคนพิการก็เหมือนกันค่ะคนพิการเองก็ต้องการที่จะออกมาใช้ชีวิตมีอิสระต้องการที่จะทำเหมือนกับคนทั่วไปทำอยากจะมีชีวิตเป็นของตัวเองเรียนหนังสือกินข้าวไปเที่ยวกับเพื่อนคนตาบอดก็ไปดูหนังนะอะไรอย่างเงี้ยไปดูคอนเสิร์ตก็มีไปเที่ยวที่ต่างๆก็มีเราก็แค่อยากจะเป็นคนคนหนึ่งที่ได้ใช้ชีวิตของเราให้คุ้มกับที่เราเกิดมาเป็นคนมีหนึ่งชีวิตของเราเหมือนกันค่ะครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้นะครับถ้าอยากติดตามพี่ทิพย์นี่มีช่องทางการติดต่อหรืออะไรยังไงไหมครับช่องทางการติดต่อใช่ไหมคะก็มี Facebook ค่ะFacebook ทิพย์พยาพรเข็มพิลานะคะหรือไม่ก็ฝากติดตาม Disable Me ก็ได้ค่ะโอเคครับผมก็ไม่ต้องพูดแล้วว่าต้องฝากติดตาม Disable Me เรื่อยๆใช่ค่ะโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับตอนหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฝากติดตามอีกทีสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ